ร้อนเหลือเกินเฮ้ยพี่ถ่ายก่อนถ่ายอะไรถ่ายตัวนี้ไงตัวใหม่เนี่ยโอ้โหมาให้กูเลยอ่ะเนี่ยเมื่อวานก่อนเพิ่งคุยกันว่าเฮ้ยจะประกอบนะแล้วก็จะพ่นสีบางอย่างของมันวันนี้เอาเลยเหรอเอาเลยวันนี้เอาก็เอานั่งเลยเนี่ยเอาวันนี้ครับทุกคนโอ้โหมึงนี่มันมัดมือชกกูจริงๆเลยเว้ยมาเนี่ยวันนี้เราโอ้โหยังไม่ทันตั้งตัวเลยแล้วประกอบตัวนี้ดีกว่า Neo Xeon MSN 04 Mobile Suit นะครับซาซาบิเวิร์คค่ะเคยประกอบแล้ว1ต่อ144เนี่ยก็คือว่ามันก็ตัวใหญ่กว่าสูงกว่าตัว1ต่อ144ทั่วไปแล้วเรามาดูดีกว่าวันนี้ที่เป็น1ต่อ100นะมันจะใหญ่จะสูงกว่า1ต่อ100ที่ขนาดทั่วไปเท่าไหร่เป็นเวอร์ชั่นเวอร์คาร์ด้วยตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะสวยนะใครๆไม่รู้จักไม่เคยเลยแน่นี่หน้าตาเป็นอย่างงี้แน่ๆดูก่อนเอ๊ปีอีกแล้วครับผมไอ้ส่วนที่เขาทำสีกันเยอะๆเนี่ยซาซาบีเนี่ยมันก็เป็นโครงด้านในเรามิยังมิบางอาจทำสีนอกนะครับผมไอ้ตัวของเนี่ยเราก็ทำสีพวกเนี่ยเหลืองๆแล้วพวกโครงด้านในมันนะเราก็ใช้สีคามิยานี่แหละง่ายๆนะฮะแต่คือว่าแนะนำเลยจากที่เราพ่นไปเนี่ยพ่นลงบางสีคามิยาเนี่ยค่อนข้างที่จะตัดเนื้อพลาสติกนะฮะก็คือพ่นบางๆค่อยๆพ่นบางๆทับไปเรื่อยๆอย่าให้มันกัดมากแต่คือว่ามันก็ไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่นะเอ้าแกกันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงกับตัวซาซาบิตัวนี้เวอร์คาวาร์ปนี่นี่เป็นชิ้นส่วนนี่ส่วนของที่แบบเป็นโครงด้านในแล้วก็พ่นสีเงินๆนะก็ทำได้แค่นี้ครับผมค่อยๆทำไปมี2แผ่นอันนี้นะฮะแล้วก็ส่วนที่มันเป็นสีเหลืองๆเนี่ยเห็นปะแล้วก็พ่นเป็นสีทองนะมีแค่4ชิ้นอันนี้ก็เป็นคู่มือของมันการไปออกประกอบเป็นยังไงนะหนาเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูว่ามันมีทั้งหมดกี่แผงนะเดี๋ยวมาไล่ดูขอแกหน่อยจริงๆเหมือนกับลองประกอบตัวอื่นๆแล้วเนี่ยตัวซาซาบิตัวนี้มันก็ไม่ได้เยอะนะแต่คือรู้สึกว่ามันใหญ่เฉยนะครับถุงสุดท้ายนี่หลังจากที่เราแกะดูแล้วนะมันก็จะมีข้อแตกต่างก็คือมีสีเทาอ่อนเทาเข้มนะฮะสีแดงอ่อนสีแดงเข้มมีสีดำนะครับก็ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวเรามานับดูดีกว่ามันมีทั้งหมดกี่แผง1แผงแผงกับ MSN 04 Mobile Suit Sasabi Workar ตัวนี้นะเฮ้ยเดี๋ยวลองดูนะข้อแตกต่างเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็นแดงๆนะแล้วก็มีเหลืองๆนะฮะนี่เราก็จะพ่นให้มันเป็นสีทองๆนะดูดิว่าประกอบเสร็จแล้วมันจะสวยแค่ไหนนะฮะเพราะว่าจริงๆเราก็ใช้สีธรรมยาอย่างที่บอกไปจริงๆแล้วมันน่าจะมันมีสีของมันอยู่แล้วนะครับสำหรับพ่นกันดำนะก็จะเป็นสูตรแบบมีสูตรน้ำสูตรอะไรเงี้ยก็ต้องมีแอร์บัดตอนนี้ยังไม่ค่อยจะมีตังค์ซื้อแอร์บัดนะยังไม่ถึงขั้นที่จะต้องทำสีสักเท่าไหร่แต่ลองดูว่าเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงประกอบเสร็จแล้วไปดูสปีดวิวแล้วกลับมาดูความสวยงามของซาซาบิตัวนี้กัน Let's go Let's go
เสร็จแล้วเสร็จแล้วซาซาบิตัวนี้นะNeo Zeon MSN 04 Sasabi Work Car นะประกอบเสร็จแล้วอย่างที่บอกไปก็คือว่าตัวนี้เราให้ความพิเศษของมันนะครับผมมีพ่นสีนะครับไอ้โครงๆเนี่ยแล้วก็ตรงสีเหลืองๆถ้าเป็นให้เป็นสีทองนะฮะก็อยากจะลองดูว่ามันจะแตกต่างแค่ไหนคือเพิ่มความสวยงามของมันไปนะผมบอกได้เลยว่าตัวนี้หล่อมากนะฮะตัวมันก็ใหญ่คือมันเป็นมาสเกตกล่องมันเป็นแบบนี้แล้วก็มันเป็นเวอร์คาร์ด้วยก็คือว่าถ้าเกิดเป็น1ต่อ100ธรรมดามันก็จะตัวประมาณนี้นะครับแต่ซาซาบีเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นนะฮะเท่จริงๆเลยนะอันนี้ประกอบเสร็จไปหลายวันแล้วล่ะก็ตั้งจนฝุ่นเริ่มขึ้นแล้วเท่จริงๆนะชอบชินันจูอย่างงี้ซาซาบีอย่างงี้นะคือผมแม่งชอบหุ่นดีไซน์ฝั่ง Neo Zeon เว้ยนี่มาดูเทคนิคเชื่อสเปคของมันดีกว่าว่ามันจะเป็นอย่างไรบ้างนะแล้วกลับมาให้ดาวกับจุดขยับกันแล้วกันเรามาดูเทคนิคเชื่อสเปคของมันครับตัวนี้มันมีชื่อว่า Prototype New Type Use Assault Mobile Suit Model Number ของมันคือ MSN 04นะ Official Name ของมันคือ Sasabi นั่นเองครับผมความสูงของมันอยู่ที่ 25.6 เมตรนะครับน้ำหนักอยู่ที่ 30.5 ตันพลังงานที่ใช้คือ Minority Ultra Compact Fusion Reactor นั่นเองครับผมการกินกำลังไฟของมันก็คือ 3,960 กิโลวัตต์วัสดุนะครับโครงสร้างชุดเกาะของมันด้านนอกก็คือกาลาเดียมอลลอยนะครับโรงงานที่ผลิตคือ Anaheim Electronic นะครับผลิตครั้งแรกในปี0093 UC ฮะแล้วก็ผลิตครั้งสุดท้ายในวันที่12เดือนมาร์ชนะครับ0093 UC นะครับควบคุมการผลิตโดย Neo Zeon นะครับผมแน่นอนครับผู้ที่ขับตัวซาซาบิก็คือชาอานาเบลนะครับผม Equipment อุปกรณ์ของมันก็คือ External Propellant Tank 2อันนะครับผมแล้วก็ Psycho Frame Cockpit Psycho Commune นะครับผม Beam Saber 2อันนะครับโล่นะครับผมและนี่นะครับก็เป็นข้อมูลคร่าวๆ ของตัวซาซาบินั่นเองนะครับข้อมูลผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยไว้ด้วยมาดูเรื่องการประกอบของมันจริงแล้วตัวนี้เคยประกอบไปแล้วแต่คือว่าความเท่ของมันความมีเอกลักษณ์ของมันนะฮะซาซาบิก็บอกได้เลยว่าใครๆก็ชอบนะฮะหน้าตาสีสันสีแดงอย่างที่บอกสีแดงมีแดง 2-3 เฉดเลยสีเทาของมันก็มีประมาณ2เฉดนะครับแล้วก็ตัดดำนะฮะสติ๊กเกอร์ของมันเนี่ยเป็นสติ๊กเกอร์น้ำนะฮะแล้วก็ความเนี้ยบของมันเนี่ยอย่างที่บอกไปคือเราพ่นนะฮะเนี่ยพ่นจากเป็นสีเทาธรรมดาแล้วก็เอาสีเงินเนี่ยมาพ่นนะครับผมแล้วก็ไอตัวที่เป็นทองเนี่ยก็คือว่าก่อนหน้านี้มันเป็นสีเหลืองนะฮะเราก็พ่นสีทองนะฮะความสวยมันก็จะเพิ่มขึ้นมานะฟิวเงาะไปเลยนะฮะเท่ hey, ชอบประกอบเสร็จแล้วหนึ่งความใหญ่ของมันนะฮะการแปลงร่างหรือว่าอะไรหลายๆอย่างนะเนี่ยของมันค่อนข้างเก่งนะฮะไอพ่นเนี่ยส่วนที่เป็นสีเหลืองเนี่ยแล้วก็พ่นให้เป็นสีทองหมดเลยนะเห็นไหมเนี่ยเท่จริงๆนะฮะตรงโซ่ตรงอุปกรณ์ตรงนี้เนี่ยจากสีเหลืองก็เป็นสีทองนะไอพ่นข้างๆเนี่ยจากสีเหลืองก็เป็นสีทองนะพลาสติกสีเทาๆก็พ่นเป็นสีเงินนะเท่ดีครับผมเรามาดูจุดขยับของมันดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงนะเรามาดูที่เท้านะฮะเท้าบิดได้นะครับมุมได้เป็น2ชิ้นนะครับผมแล้วบิดได้นะครับตรงขาเนี่ยนะปิดเปิดตรงนี้ได้นะครับนะขยับได้เห็นไหมโคตรเท่ขาเข่านะฮะงอเอ๊ะงอได้อย่างนี้เลยนะฮะปี๊ยไปเลยทีเดียวนะฮะขาเนี่ยขยับได้กลางได้นะฮะก็ค่อนข้างที่จะแข็งนะฮะกระโปรงหลังขยับได้นิดนึงครับผมแล้วก็ไอ้พวกนี้ขยับได้ตรงนี้ขยับได้กระโปรงข้างขยับได้กระโปรงหน้าขยับได้หมดเอวขยับได้ประมาณนี้นะครับแขนนี่ไหล่นี่ตรงนี้ถอดได้เปิดได้ปิดได้ตรงนี้เปิดได้ปิดได้นะครับนะบิดได้มือแขนเนี่ยหมุนได้งอนี่งอได้เยอะเลยเห็นไหมหัวนะฮะนี่บิดได้นะครับก้มได้ไม่ได้เยอะมากแต่ถือว่าโอเคเลยทีเดียวค่อนข้างชอบเลยนะฮะจัดท่าจัดเทอร์อะไรได้เยอะดีเหมือนกันนะฮะโล่ก็เท่ดีนะครับผมจริงๆแล้วมันก็มีปืนมาให้อีกอันนึงปืนมี2อันแล้วก็มีไอเนี่ยบีมเซเบอร์แล้วก็ไอตัวเขียวๆนี่ก็ใส่ติดกับโล่ด้านข้างได้ด้วยนะ
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่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 เท่เหมือนกันเท่เหมือนกันนะเปี้ยวง้อไปเลยจัดท่าสวยๆนะเอ้ยขาแหกขาแหกนะอ่ะโอเคเรามาให้ดาวกว่าโอเคเรามาให้ดาวกันดีกว่าจาก5ดาวนะครับตัวซาซาบิเวอร์คาร์ตัวนี้นะมาสเกตผมให้อยู่ที่5ดาวไปเลยสุดยอดถามว่าทำไมให้มา5ดาวผมบอกว่าถ้าสวยแล้วถูกใจแล้วราคาไม่ใช่เรื่องใหญ่นะฮะตัวของมันเนี่ยถ้าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยมันจะใหญ่กว่าไซซิ่งมาสเกตเพราะว่าตัวของมันในเรื่องเนี่ยมันก็จะใหญ่กว่าพวกตัวที่มันเท่ากันมันสามารถที่ขยับในชุดของมันได้แปลงร่างได้สามารถที่จะมีการขยับมีการเปิดออปชันหรือแปลงร่างอะไรก็แล้วแต่นะฮะแล้วที่สำคัญคือถ้าเกิดไอตัวปกติของมันเนี่ยเฉดสีของมันก็ค่อนข้างสวยอยู่แล้วถ้าเกิดเอาไปพ่นเงาหรือจะแต่งเล็กๆน้อยๆผมบอกได้เลยว่าสวยแล้วแต่ถ้าเกิดใครจะซื้อไปทำสีแบบออปชันเต็มๆนะซาซาบีเป็นอะไรที่โคตรเด็ดบอกได้เลยว่าโคตรเด็ดโคตรเด็ดโคตรเด็ดนะ5ดาวไปเลยถือว่ามันเป็นดีไซน์ที่สวยมากแล้วดีไซเนอร์ที่จากการ์ตูนเนี่ยแล้วมาทำแมคานิกของจริงเนี่ยผมบอกได้เลยว่าคิดได้ยังไงนะฮะการดีไซน์ของมันโคตรเท่นะฮะไปดีกว่านะฮะถ้าชอบก็กด Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะจ๊ะแล้วก็อยากให้ทำคลิปอะไรแกะตัวไหนประกอบตัวไหนรีวิวตัวไหนก็คอมเมนต์มาขอให้เพียงกดติดตาม Subscribe กันนะจ๊ะแล้วคลิปหน้ามาเจอกันใหม่วันนี้ไปก่อนดีกว่ากับซาซาบิเอาไปไว้ในตู้เช่นเคยทะโยกโยกโยกทะโยกโยกโยกไปแล้วโว้ยสวัสดีครับเจอกันนะ Subscribe ไลค์แชร์นะจ๊ะ